ต่อมานะครับมาดูในส่วนของการกัดงาน3แกนกันบ้างนะครับผมคลิกขวานะครับสร้างโคเดอร์ขึ้นมาแล้วผมทำการพิมพ์ไปนะแคมนะครับ 3D หลังจากนั้นผมคลิกขวานะครับผมก็ import packet file เข้ามานะครับ EMP นะครับผม open นะครับกด OK หลังจากนั้นนะครับผมติ๊กเครื่องหมายบวกนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีชิ้นงานขึ้นมาผม double click ชิ้นงานออกมานะครับนี่คือชิ้นงานฟินิชพาร์ทนะครับที่เราจะทำการกัดงาน 3D คลิกขวาที่แถบเมนูพาร์ทนะครับเลือก Machine Part Setup นะครับทำการสร้างสต็อกขึ้นมาผมต้องการกด OK ไปนะครับเราทำการสร้างสต็อกชิ้นงานขึ้นมานะครับว่าเราจะต้องการสต็อกเป็นลักษณะเป็นแบบไหนนะครับในโปรแกรม Proofread ของเราก็มีให้เลือกเป็นแบบวงกลมนะครับเป็นแบบ Circle หรือเป็นแบบที่เราสร้างขึ้นเองก็สามารถทำได้นะครับมานะครับเราจะมีคำสั่งให้เลือกรอบตัวได้นะครับว่าจะต้องการให้รอบตัวชิ้นงาน10มิล นะครับผมลองยกตัวอย่างให้ดูเมื่อยกตัวอย่างที่เรียบร้อยนะครับผมกันหมุนดูนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าทั้งหมดคือรอบตัว10มิลในส่วนของตัวโปรแกรมหรือที่เราไม่ต้องการนะครับเราต้องการบอกเป็นส่วนเราก็สามารถทำได้ลบ0 x ลบ0 y ลบ0นะครับแล้ว z บวก0แล้วก็ผม z ลบลงข้างล่าง10มิล นะครับผมกดโอเคแล้วผมทำการเลือกเครื่องแมชชีนเข้ามานะครับคลิกขวาเลือกแมชชีนนิ่งกดโอเคครับแล้วก็ทำการดึงสต็อกเข้ามานะครับโอเคหลังจากนั้นนะผมว่าทำการเลือก select all machine นะครับทำการเลือกแมชชีนลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเครื่องของเรามีลักษณะเป็นรูปร่างลักษณะเป็นแบบไหนยังไงแล้วก็ทำการเลือกรูปร่างที่เราต้องการนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเป็น VFC ตัวนี้แล้วกันครับผมกดโอเคสังเกตเห็นนะครับว่าโจชิ้นงานจมอยู่นะครับผมมาคลิกขวานะครับที่ชิ้นงานนะครับผมทำการเลือก Edit NC Part นะครับดึงชิ้นงานขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วทำการ Constrain ให้ผิวด้านล่างกับผิวชิ้นนี้เสมอกันจากนั้นผมกดออกไปครับไม่ต้องสนใจในแนวแกนอื่นนะครับเพราะจุด00ผมอยู่ถึงกลางข้างบนของชิ้นงานอยู่แล้วครับโอเคครับผมมือผมไม่ต้องการเครื่องผมก็ทำการปิดตัวข้างมุมขวามือครับทำการปิดไปถ้าเกะกะนะครับโอเคครับจะสังเกตเห็นว่าชิ้นงานของเราเยอะไปนะครับ10มิลผมต้องการแก้ไขนะครับผมกลับไปที่หน้าสต็อกจะสังเกตเห็นตรงแถบเมนูบาร์ข้างบนนะครับพาร์ทจะเป็นพาร์ทครับสต็อกมีใสๆนะครับในส่วนเครื่องแมชชีนก็จะเป็นเครื่องแมชชีนนะครับผมคลิกขวาเลือก Edit นะครับทำการเปลี่ยนขนาดครับมันก็ทำเหลือ5มิลผมจากนั้นก็กดโอเคครับผมก็กลับไปหน้าแมชชีนนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าหน้าแมชชีนของเราจะทำการดีเทคให้เป็นแบบอัตโนมัติเลยนะครับในส่วนของตัวสต็อกที่เราทำการแก้ไขไปเมื่อกี้ครับ